ังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทุกอำเภอค่ะซึ่งวันนี้ในพื้นที่เศรษฐกิจเองก็ต้องเฝ้าระวังอีกครั้งนะคะหลังจากที่น้ำมูลนั้นเข้าท่วมค่ะโดยเฉพาะจุดที่แยกบ้านดู่ที่เรารายงานอยู่ตรงนี้นะคะในช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณ4แยกที่เห็นด้านหลังนั้นยังไม่มีน้ำท่วมถึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นมา 5-10 เซนติเมตรแล้วค่ะทำให้ร้านค้าหลายๆร้านต้องเพิ่มแนวกระสอบทรายขึ้นมานะคะป้องกันไม่ให้น้ำนั้นท่วมเข้าไปถึงภายในร้านเพราะอาจจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้ค่ะค่ำนี้นะคะทีมข่าวของเรากลับมาสำรวจที่แยกบ้านดู่ในเขตเทศบาลเมืองอีกครั้งพบว่าบริเวณ4แยกเริ่มมีน้ำท่วมขังประมาณ 10-15 เซนติเมตรแต่ว่ารถยังคงสัญจรได้ตามปกติซึ่งถ้าหากว่าคืนนี้มีฝนตกลงมาอีกก็อาจจะทำให้พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณนี้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะโดยตอนนี้ร้านค้าบริเวณ4แยกก็เสริมแนวกระสอบทรายสูงขึ้นกว่าช่วงกลางวันส่วนทางที่จะมุ่งหน้าเข้าวัดศรีประดู่นะคะเจ้าหน้าที่ก็นำป้ายแจ้งเตือนมาติดห้ามรถเล็กผ่านเส้นทางบริเวณนี้แล้วค่ะทีมข่าวของเรานะคะยังอาศัยรถโฟร์วิลของชาวบ้านเข้าไปสำรวจเส้นทางเลี่ยงเมืองค่ะซึ่งตัดขาดจากตัวเมืองมา2วันแล้วนะคะโดยจุดนี้พบว่ามีพนักงานของศูนย์การค้าจำนวนหนึ่งยังคงรอรถรับส่งจากเจ้าหน้าที่เนื่องจากว่าไม่สามารถเดินทางกลับเองได้โดยพนักงานส่วนหนึ่งก็บอกกับทีมข่าวว่าตอนน้ำท่วมเมื่อปี2562นั้นระดับน้ำยังไม่สูงขนาดนี้ยังสามารถขับรถส่วนตัวจากในเมืองมาทำงานได้ตามปกติแต่ในปีนี้ไม่สามารถใช้เส้นทางได้เลยการเดินทางมาทำงานในแต่ละวันจึงต้องอาศัยรถรับส่งซึ่งต้องใช้เวลาทั้งขาไปและขากลับรอรถไม่ต่ำกว่ารอบละ1ชั่วโมงแต่ก็ไม่สามารถหยุดงานได้เพราะศูนย์การค้ายังเปิดให้บริการลองฟังเสียงพนักงานค่ะก็ติดรถทหารมาทุกวันนะครับผมน้ำขึ้นสูงมากไม่สามารถนำรถตัวเองมาได้นะครับแต่ก็จำเป็นต้องมาทำงานใช่ครับเพราะว่าห้างเขาไม่ได้ปิดเราก็ต้องมานะครับตอนนี้อย่างปกติแล้วเราเดินทางยังไงถ้าน้ำไม่ท่วมก็มีรถส่วนตัวนะครับแต่พอน้ำท่วมก็ต้องอาศัยรถเข้ามานะครับผมแต่ละวันหารถยากไหมคะจะเข้ามาทำงานก็รอประมาณชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงนะครับถึงจะได้มาหรือว่าเวลากลับเนี่ยครับอย่างวันนี้เลิก6โมงใช่ไหมครับก็รอถึงทุ่มหนึ่งถึงจะได้กลับรู้สึกว่าไม่ขนาดนี้ครับปี62ไม่ขนาดนี้ยังพอเอารถตัวเองมาได้ครับผมปีนี้หนักมากส่วนระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ M7 ในช่วงเย็นวันนี้นะคะพบว่าเพิ่มขึ้นอีก1เซนติเมตรซึ่งยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ที่มีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ถือว่ายังได้รับผลกระทบทั่วทุกพื้นที่ค่ะซึ่งเขตเมืองนั้นก็ต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่ายังคงมีการปล่อยน้ำแล้วก็ระบายน้ำจากลำน้ำสาขาต่างๆลงแม่น้ำมูลค่ะแม้ว่าตอนนี้การเพิ่มระดับของน้ำนั้นจะช้าลงแต่ก็ยังมีการเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีน้ำฝนเติมลงมาอีกพื้นที่เมืองก็น่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องจับตาดูเป็นพิเศษค่ะเอาช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8